วันเกิดมาแพนทำบุญครับทำบุญก่อนเลยนะฮะอยากจะทำบุญนะครับอยากจะทำอาหารไปถวายพระหนูว่างค่ะคือละครไม่ใช้พอดีค่ะก็เลยว่างค่ะแต่ว่าก็ต้องให้เจ้าของวันเกิดเขาตัดสินใจว่าเขาอยากทำอะไรมากกว่ากับพี่ย่าเหรอครับผมก็คงต้องจะมีช่วงเวลากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณเป็นวันว่างอะนะเราก็อยากที่จะใช้เวลากับเขาด้วยไม่เลยยากมากเลยค่ะซื้อของขวัญให้กับแบบผู้ชายอ่ะซื้อของขวัญให้ผู้หญิงง่ายกว่าเยอะมากเลยค่ะหลายๆครั้งหนูก็จะแบบถ้าคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรก็จะทำเป็นการ์ดส่วนมากจะทำเป็นแฮนดี้คราฟต์มันมีความหมายแบบลึกซึ้งมากกว่าแค่สิ่งของเพราะว่าเราลงมือทำเองค่ะไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะให้อะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาให้ทุกวันนี้มันก็ดีพออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็สำหรับย่ามันก็ดีมาตลอดอยู่แล้วค่ะก็น่าจะอวยพรเรื่องสุขภาพแล้วกันค่ะเพราะว่าทำงานหนักโตขึ้นอีกปีแล้วหลายๆอย่างเราก็ต้องอะไรที่มันบกพร่องไปเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับผมเรื่องความรักนี่คือรู้สึกว่ามันก็คงได้เวลาแล้วแหละได้เวลาแล้วแหละอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับว่าที่ผ่านมามันอาจจะพูดไม่ได้หรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้มันก็ทุกอย่างมันก็ชัดเจนหมดแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขมากๆ Happy Birthday ครับพี่แบร์ผ่านจอนี้ขอให้พี่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้หล่อเหลาหน้าแหลมคิ้วดกแบบนี้รักยิ้มบุ๋มเข้าไปในแก้มยิ้มแล้วใจสาวละลายตลอดไป